สนามข่าว101เรากลับมานะฮะเรื่องปัญหาฝุ่นละอองนะฮะไม่ใช่มลพิษนะผมขออภัยปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครนะฮะเราไปคุยประเด็นนี้นะครับกับทางรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานะฮะของนิด้านะฮะคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะฮะภคพงษ์โภชนาถนะฮะท่านอยู่ในสายนะฮะสวัสดีครับท่านดร.ภคพงษ์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณภพพงษ์ครับสวัสดีครับคุณกำราศครับสวัสดีค่ะปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับครับมันปัจจุบันนี้โอ้โหหนักหนาทีเดียวนะอาจารย์ครับผมคือจริงๆตะกี้ได้ยินคำเรื่องมลพิษจริงๆหาฝุ่นละอองนี่ก็ปัญหามลพิษตัวเดียวกันใช่ครับว่ามลพิษได้นะฮะเพราะมันส่งผลกระทบด้านสุขภาพครับเป็นมลพิษทางอากาศทำไมมันมาเกิดในช่วงนี้คะอาจารย์คะครับผมจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเรียนตรงๆเนี่ยหมายถึงไอ้ตัวมลพิษเนี่ยนะครับครับมันเกิดทั้งปีแหละครับเพียงแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสอยู่ช่วงนี้นะครับครับถ้าคนนี้คราวนี้ขออธิบายสั้นๆว่าทำไมเรามีปัญหาฝุ่นละอองมากในช่วงนี้นะครับคือขอเรียนเอานึกภาพง่ายๆนะครับผมจะไปอย่างเร็วๆสั้นๆก็คือเวลาเรานึกถึงปัญหามลพิษทางอากาศหรือมลพิษทางน้ำหรือมลพิษอะไรหรือฝุ่นละอองก็แล้วแต่เลยนะครับมันจะมีองค์ประกอบอยู่3อย่างก็คือ1ก็คือแหล่งกำเนิดมลพิษตัวนั้นครับ2ก็คือตัวกลางอย่างเช่นมลพิษทางอากาศก็เป็นตัวกลางมลพิษทางน้ำก็เป็นตัวกลางและตัวที่3ก็คือผู้รับก็คือคนสิ่งมีชีวิตอะไรที่รับผลกระทบตอนนี้ไอการเปลี่ยนแปลงสภาพของแหล่งกำเนิดหรือตัวกลางเนี่ยมันทำให้ความรุนแรงของมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับอย่างเรานี่เปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ฝุ่นละอองในกรุงเทพเนี่ยจริงๆมีทั้งปีครับทั้งปีเพียงแต่ว่านะเพียงแต่ว่าในช่วงฤดูฝนนะครับสภาพอากาศมันเป็นอีกอย่างนึงนะครับมันก็มีการกำจัดฝุ่นละอองออกไปอย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่ในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูแล้งเนี่ยนะครับสภาพอากาศมันเป็นอีกอย่างนึงมันทำให้มีโอกาสที่จะสะสมตัวของฝุ่นละอองเกิดขึ้นได้เป็นเวลานานอาจารย์ก็เลยจะบอกว่าในแต่ละฤดูเนี่ยมันมีกระบวนการทางธรรมชาติที่มันแตกต่างกันใช่ครับมันก็เลยทำให้ฤดูหนาวเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นครับผมอันนี้ขออนุญาตอันนี้เป็นกรณีของกรุงเทพนะครับครับสมมติกรณีเราไปพูดถึงหมอกควันภาคเหนือเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าเนื่องจากการเผามันเกิดมากในช่วงฤดูแล้งนั่นคือแหล่งกำเนิดมีมากในช่วงฤดูแล้งนะครับแต่ของกรุงเทพเนี่ยแหล่งกำเนิดนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกครับมันก็มาจากสารพัดการจราจรนะรถยนต์ปริมาณมากมายในกรุงเทพหรือว่าจริงๆเนี่ยการประกอบธุรกิจการค้าก็มีส่วนนะครับอย่างเช่นปิ้งย่างเนี่ยที่เราคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาไม่ซีเรียสเนี่ยนะครับเยอะไหมครับโต้รุ่งอะไรทั้งหลายเป็นตัวปัญหาเยอะไหมฮะในถ้าเทียบในสัดส่วนเนี่ยไม่น้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือคนที่ทำวิจัยเรื่องนี้ลึกๆเนี่ยนะครับก็คือผลเนี่ยยังออกมาไม่ชัดเจนเพราะว่าส่วนหนึ่งของหาบเล่เราไม่เรียกหาบเล่แผงลอยนะครับเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนมาเป็นแก๊สจาก LPG เนี่ยปัญหาพวกนี้ก็ลดแต่หลักๆในพวกทิปปิ้งย่างเราใช้ถ่านใช้ฟืนพวกนี้นะครับก็มีส่วนด้วยนะครับแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆมันย้ายออกไปต่างจังหวัดหรือตามนิคมแล้วเพราะฉะนั้นชานเมืองไปอะไรเยอะครับผมแต่อย่าลืมว่ากรุงเทพเราขยายขึ้นเรื่อยๆบริเวณชานเมืองเนี่ยสมุทรปราการอย่างเงี้ยครับคือมันก็เป็นช่วงรอยต่อก็คือรวมเป็นปริมณฑลก็มีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองนี้เช่นกันคราวนี้ทำไมมันถึงเกิดอันนี้ผมจริงๆผมถ่ายรูปไปทุกปีนะเวลาใน Facebook ผมเนี่ยพอประมาณเดือนเนี่ยนะครับประมาณมกราคมพาแล้วก็จะถกกันเรื่องรูปถ่ายกรุงเทพจะเป็นอย่างนี้ทุกปีจริงๆนะก็คือที่เราเห็นเนี่ยเดิมทีผมเข้าใจนะคนผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าโอ้โหมันทำไมหมอกมันลงอะไรประมาณนี้อาจารย์มันมี2แบบคือในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะมันจะมีสภาพอากาศที่เขาเรียกว่าเกิดบ่อยคือสภาพอากาศผกผันรวมทั้งสภาพอากาศลมไม่ค่อยแรงนะคือมลพิษทางอากาศเกือบทุกประเภทรวมทั้งฝุ่นละอองเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีการแพร่กระจายที่ดีมีลมแรงเนี่ยนะครับมันก็จะพัดพามลพิษไปทางอื่นใช่ไหมครับครับรวมทั้งจริงๆเนี่ยอากาศโดยธรรมชาติเนี่ยอากาศร้อนมันจะลอยขึ้นสู่ข้างบนค่ะเวลาเราปล่อยฝุ่นควันปล่อยก๊าซพิษออกมาจากอุตสาหกรรมจากรถยนต์จากอะไรของเราอากาศมันจะร้อนใช่ไหมมันก็จะลอยขึ้นไปข้างบนนะครับถ้ามันลอยได้ดีเหมือนในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับครับนะครับไอ้มลพิษมันก็จะถูกกำจัดออกไปอย่างรวดเร็วรวมทั้งหน้าฝนมันตกเยอะๆใช่ไหมครับพวกฝุ่นละอองก็ถูกชะล้างออกไปแต่คราวนี้หน้าแล้งเนี่ยบางครั้งมันเกิดสภาพอากาศที่เขาเรียกสภาพอากาศผกผันคือการที่อากาศมันจะลอยขึ้นไปได้นะมันลอยขึ้นไปไม่ได้เพราะอากาศที่อยู่ข้างบนมันกดทับไว้อีกทีนึงมันมีอากาศเย็นที่กดทับเพราะนั้นอากาศมัน
มันก็เกิดสภาพอากาศนิ่งไม่มีลมมลพิษที่มันแพร่ออกมานะครับทำไม่ใช่เฉพาะฝุ่นละอองอย่างเดียวมลพิษตัวอื่นเนี่ยมันก็สะสมสะสมสะสมตกอยู่ในกรุงเทพก็ทำให้คนกรุงเทพรู้สึกได้นะครับค่ะแล้วปัญหานี่มันน่ากังวลขนาดไหนคะอาจารย์ก็จริงๆน่ากังวลค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็ถ้าประเมินจากสารพัดองค์กรระหว่างชาติที่เขาประเมินกันเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตปีละหลายล้านคนนะครับอย่างกรุงเทพเราเนี่ยเขาก็ประเมินในระดับหลักหมื่นนะครับซึ่งก็อันนี้ประเมินมาจากเขาเรียกว่าแบบจำลองนะครับหลักๆนี่คือโรคทางเดินหายใจประมาณนี้เหรอคะใช่ครับถูกต้องครับโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะเราพูดถึงปัญหามลพิษในกรุงเทพมีหลายตัวแต่ถ้าเราเน้นไปที่ฝุ่นเนี่ยนะครับฝุ่นเนี่ยมันมีหลายแบบคือถ้าเราเห็นฝุ่นแบบฝุ่นการก่อสร้างอะไรพวกนี้เป็นฝุ่นใหญ่ๆนะคือเข้ามาก็รำคาญอย่างมากก็มีน้ำมูกฟุดฟัดไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ฝุ่นที่มันมีปัญหาก็คือไอ้ฝุ่นละอองขนาดเล็กใช่ไหมครับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ตอนนี้เขากำลังพูดกันมากๆก็คือเรื่องของ PM 2.5 นะครับนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะพูดถึง PM 10เป็นหลักครับ PM 10ก็คือฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมครอนไมครอนนี่คือ1ในล้านของเมตรนะครับก็นิดง่ายๆก็คือเส้นผมของคนเราเนี่ยนะครับมันจะมีความหนาประมาณ50ไมครอน50เพราะนั้นฝุ่นแบบ PM 10เนี่ยนะครับ PM 10เนี่ยนะครับก็คือประมาณ1ใน5ของเส้นผมเราเล็กมากซึ่งมันก็จะเข้าไปได้ในโพรงจมูกในถึงประมาณหลอดลมต้นๆของเราครับแต่ตัวเป็นปัญหาเนี่ยก็คือตัวที่มันเล็กกว่านั้นก็คือ PM 2.5 ซึ่งเล็กลงมาอีก 2.5 ถ้าขนาด 2.5 ไมครอนตัวนี้เข้าไปในปอดเราได้สบายโอ้เลยหลอดลมเลยอะไรเข้าไปหมดเลยใช่ครับแล้วมันก็ทำให้เกิดสารพัดโรคทางเดินหายใจคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากบ้านเราก็ค่อยๆพัฒนามาตอนแรกเนี่ยเวลาเราใช้มาตรฐานคุณภาพอากาศเราก็ใช้ฝุ่นละอองรวมเป็นหลักแล้วก็เราก็ขยับมาที่ PM 10นะครับแต่ตอนนี้มันกระแสในโลกเนี่ยหลายๆที่ในโลกเขาก็เรียกร้องกันว่ามันควรจะต้องตรวจวัด PM 2.5 ให้เป็นทางการทั่วประเทศแล้วนะเพราะว่าของประเทศเราเนี่ย PM 2.5 ก็มีการตรวจวัดแต่ว่าเราก็เพิ่งตรวจวัดได้ไม่นานถ้าเทียบกับ PM 10นะครับแล้วก็สถานีตรวจวัดหลักๆก็อยู่ในกรุงเทพคือตอนนี้เรายังตรวจเฉพาะกรุงเทพถูกไหมคะที่อื่นยังไม่เคยได้ตรวจเลยก็ในบางครั้งอย่างเช่นในกรณีอย่างช่วงหมอกควันเกิดไฟป่าอะไรแล้วก็ทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็มีรถตรวจวัดที่เป็นโมบายไปตรวจบางทีเขาอาจจะตรวจ 2.5 ในต่างจังหวัดด้วยเชียงใหม่เชียงใหม่น่านแม่ฮ่องสอนอะไรต่างๆครับอันนี้เป็นบางกรณีเท่านั้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยPM 2.5 เรายังมีตรวจวัดเฉพาะในกรุงเทพอยู่ไม่กี่สถานีก็คือคงต้องรองบประมาณของรัฐให้มีการสนับสนุนเรื่องอันตรายให้คนรู้จักอันตรายจาก PM 2.5 มากกว่านี้นะครับแล้วเราจะมีวิธีการโดยเฉพาะคนกรุงเนี่ยค่ะจะมีวิธีการร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงได้บ้างคะครับผมอันเมื่อกี้ที่ผมบอกเรียนไปนะครับก็คืออย่าลืมว่ามลพิษมี3จุดก็คือมีแหล่งกำเนิดมีตัวกลางมีผู้รับแล้วก็มีผู้รับก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายครับผมนะครับวันนั้นก็แก้เวลาแก้มันก็แก้ได้ที่3จุดนี่แหละครับก็คือแก้ที่แหล่งกำเนิดหรือแก้ที่ตัวกลางหรือแก้ที่ผู้รับคราวนี้แค่ที่แหล่งกำเนิดก็อย่างเช่นเราลดปริมาณการก่อมลพิษลงใช่ไหมครับอย่างสมมติว่าตอนนี้เราบอกว่ารถไฟฟ้ากำลังจะมามีเป็นกระแสนั่นหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ใช่ก่อสร้างรถไฟฟ้าครับนะรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่างประเทศยี่ห้อเทสลากำลังดังหรือบ้านเราปีนี้นิสสันประกาศว่าจะเอานิสสันลีฟเข้ามาขายรถพวกนี้มันเป็นเซโร่อิมิชันเพราะมันใช้ไฟฟ้ามันก็จะไม่ปล่อยมลพิษประเภทใดๆออกไปเลยนะถ้าเกิดรัฐบาลเราสมมติว่าสนับสนุนการใช้รถประเภทนี้มากขึ้นส่วนหนึ่งมันก็ทำให้มลพิษจากการจราจรที่มันออกมาจากการขนส่งมันก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุหรือเหมือนกันนะอย่างเช่นปิ้งย่างถ้าเกิดเปลี่ยนไปสามารถเป็นเตาไฟฟ้าหรือว่ามันมาใช้แก๊สบางคนบอกไม่อร่อยมันไม่ได้ความหอมของถ่านนะของไม้อย่างเงี้ยอาจารย์นั่นแหละครับความอร่อยมันต้องแลกกับมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับ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 ผมอันนี้คือการแก้ตัวอย่างของการแก้ที่แหล่งกำเนิดครับรวมทั้งอาจจะเป็นนโยบายในระดับภูมิภาคของรัฐบาลไปเลยว่าโรงงานต้องไปอยู่โซนนิ่งนู้นไกลกว่านั้นโรงงานต้องมีมาตรการควบคุมมลพิษที่ดีกว่านี้นะครับคราวนี้แก้ที่ตัวกลางนี่ยากครับก็คือขึ้นอยู่กับสภาพธรรมชาติเป็นหลักอย่างเช่นตอนวันนี้ทางฝั่งทนเมฆครึ้มมันมีฝนจะตกใช่ไหมถ้าฝนตกมันทีรับรองเลยครับมลพิษฝุ่นละอองเนี่ยดรอปไปเลยมันคือเป็นการแก้ที่ตัวกลางคือแต่ส่วนใหญ่มันเป็นสภาพธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปส่วนสุดท้ายก็คือแก้ที่ผู้รับอันนี้ก็คือเราก็จะต้องปรับตัวเตรียมพร้อมกับมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับต้องมีความรู้ต้องรู้เท่าทันด้วยค
คอยติดตามข่าวสารนะครับว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็หาทางป้องกันเช่นถ้าเป็นไปได้อยู่ในสถานที่ให้มากขึ้นถ้าออกข้างนอกใส่แว่นตาหรือหาหน้ากากแต่หน้ากากก็ควรจะเป็นหน้ากากประเภทที่มันกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ไม่ใช่หน้ากากผ้าธรรมดาเพราะหน้ากากพวกนี้มันกันอะไรแทบไม่ได้เลยมันกันเฉพาะฝุ่นละอองขนาดใหญ่บ้านเราต้องป้องกันบ้านเรามีขายแพร่หลายไหมอาจารย์ไอ้ที่อาจารย์ว่าตามร้านขายยาบางร้านเนี่ยครับเห็นว่ามีเขาเรียกหน้ากาก N95 หรืออะไรผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ก็หลักๆครับ3ที่ก็คือตัวเราตัวกลางแล้วก็แหล่งกำเนิดมลพิษก็ต้องช่วยกันป้องกันเขาคือเราต้องรู้เท่าทันนะครับก็คือเดี๋ยวนี้สองอย่างแรกน่าจะยากนะคะอาจารย์ผมใช่ครับโอ้เรื่องใหญ่แต่ก็ในอนาคตคิดว่าน่าจะไอแหล่งอย่างแรกจะเปลี่ยนไปเยอะครับเพราะอย่างยุโรปเนี่ยเขาก็ประกาศกันตรงๆเลยว่าอีก10 กว่าปีเนี่ยเขาจะยกเลิกรถเครื่องยนต์ทั้งหมดจะไม่ใช้น้ำมันแล้วจะใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวครับผมบ้านเราก็ค่อยๆทยอยเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งก็รวมทั้งการช่วงนี้อาจจะก่อสร้างรถไฟฟ้าเราอาจจะการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีปัญหาฝุ่นละอองที่มาจากการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดมันลงตัวแล้วฮะคือเช่นในอนาคตสัก5-10 ปีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเรียบร้อยนะคนเดินทางสัญจรหรือใช้รถไฟฟ้ากับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยแต่ที่จริงในคุณภาพอากาศกรุงเทพถ้าไม่นับฝุ่นละอองนะครับปีปัจจุบันเนี่ยหมายถึงในปัจจุบันเทียบกับ10-20 ปีก่อนนี่ดีขึ้นนะครับเพราะอะไรอะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามาตรฐานของเครื่องยนต์เนี่ยเราแย่กว่านี้ครับเราใช้เครื่องยนต์ที่มันปล่อยมลพิษออกมาเยอะเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้หายากนะฮะรถควันดำเนี่ยนะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์2 จังหวัดแต่ก่อนเวลาติดเชื้อใช่ใช่ดึกบางทีควันขาวออกมาถ้าใครควันขาวควันดำเนี่ยโดนประนามแน่นอนสังคมประนามด้วยความประนามถ่ายคลิปประจานเลยเหมือนจะโยงไปยิงเสือดำก็ไม่เชื่อควันขาวควันดำป้าแนวนะครับแล้วก็คือมลพิษในกรุงเทพเนี่ยมันลดจริงแต่ว่าอีกอย่างมันกลับกันก็คือขนาดของกรุงเทพมันขยายขึ้นครับปริมณฑลมันโตขึ้นก็กลายเป็นว่ามลพิษที่มันเข้มข้นเนี่ยมันลดลงจริงแต่ว่าความครอบคลุมของมลพิษหรือฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่โซนเล็กๆเฉพาะในกรุงเทพแต่มันขยายไปคลุมทั้งปริมณฑลไปเรียบร้อยแล้วมันก็ได้อย่างเสียอย่างครับค่ะค่ะบุหรี่นี่เกี่ยวด้วยไหมคะเนี่ยน้อยลงแล้วนะครับจ้าบุหรี่ก็เกี่ยวครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าแนวโน้มคนไทยเราสูบบุหรี่น้อยลงเรื่อยๆนะครับบุหรี่เนี่ยจะเป็นลักษณะของผลกระทบโดยตรงที่เกิดกับคนที่สูบหรือว่าเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นเซคันด์แฮนด์นะฮะบุหรี่มือสองก็คือคนที่อยู่ใกล้เคียงที่ได้รับกลิ่นบุหรี่มากกว่าแต่ว่าปริมาณหมายถึงว่าผลกระทบรวมจากคนสูบบุหรี่ทั้งกรุงเทพเมื่อเทียบกับการจราจรขนส่งเนี่ยหรือปิ้งย่างเนี่ยอาจจะน้อยกว่าพวกนี้เยอะครับก็ต้องช่วยกันดูแลตัวเองเนาะเอ๊ะอาจารย์ค่ะตอนนี้ในกรุงเทพจุดไหนบ้างนะคะที่น่ากังวลเป็นพิเศษคะน่ากังวลเป็นพิเศษคือเราเขาบอกว่ากรมควบคุมเขามีตรวจวัดนะครับที่5 สถานีนะครับ5 สถานีเช่น PM2.5 นะครับเช่นในเขตบางนาวังทองหลางพระราม4หลักๆที่เห็นว่าเป็นปัญหามากก็คือแถวถนนพระราม4นะครับส่วนอีกแถวที่ผมอยู่เนี่ยก็คือแถวนิด้าแถวบางกะปิก็มีปัญหาเหมือนกันแต่จะเป็นปัญหาจากก๊าซอีกตัวนึงก็คือก๊าซโอโซนนะก๊าซโอโซนก็คือเวลาเราพูดถึงเรารู้ว่ามันอันตรายไหมอันตรายเราดูจากดัชนีคุณภาพอากาศใช่ไหมครับซึ่งในดัชนีคุณภาพอากาศเนี่ยวันนี้เป็นสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยไอ้สีแดงที่บอกว่าอันตรายเนี่ยมันอาจจะมาจากฝุ่นก็ได้หรือมันอาจจะมาจากก๊าซตัวอื่นก็ได้เพราะนั้นก็คือไม่จำเป็นเสมอไปว่าต้องมาจากมลพิษตัวเดียวกันครับนะฮะแต่ว่าหลักๆกรุงเทพของเราก็ยังเหลือแค่2 ตัวที่เป็นอันตรายมากๆก็คือฝุ่นละอองกับโอโซนเนี่ยถ้ารู้สึกได้เนี่ยถ้ารู้สึกได้เราก็ใส่หน้ากากก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าถูกไหมอาจารย์ใช่ครับแต่ยังคืออย่างผมเนี่ยผมทำงานในสายนี้ผมก็จะรู้สึกอย่างเช่นช่วงปลายธันวาที่ผ่านไอ้เมื่อปลายมกราที่ผ่านมามันแห้งๆนะครับมันแห้งเราก็จะรู้สึกว่ามันขมุกขมัวหายใจไม่สะดวกแต่อย่างเมื่อวานนะครับตัวที่เมื่อวานนี่คือมันผสมมันมีหมอกธรรมชาติกับฝุ่นละอองเกิดขึ้นมาเพราะนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามันเปียกๆชื้นๆแต่ว่ามันไม่ชื้นๆแบบสดชื่นไงฮะมันชื้นแบบหายใจแล้วเข้าไปรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันมลพิษชัดๆคนเราก็คือก็ต้องระวังป้องกันกันนะครับอย่างนี้ต้องใส่หน้ากากนะฮะถ้าออกกลางแจ้งออกนอกเคหสถานนะครับที่นะครับได้ครับได้ครับวันนี้ข้อมูลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภคพงศ์นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภคพงศ์พจนาถนะคะท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถาบันนิด้านะคะครับ